สัดส่วนเนี่ยนะคะจะต้องมีภาคีหรือจะต้องมีกลุ่มเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนอบต.เนี่ยท่านต้องพูดเองแล้วท่านเติมมาแค่ข้อเดียวเอง2แนวทางการรักคือโรงเรียนบ้านตางงนะฮะโรงเรียนบ้านตางงจะต้องนำประเพณีนี้เข้าไปสอนในโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับรู้ว่าประเพณีของตนเองเป็นอย่างไร3คนที่ทำช่อง YouTube นะคะก็สอนเด็กหรือจะต้องสร้างเพจวัดบ้านตามงให้มีเพจวัดเป็นของตัวเองแล้วก็ใส่กิจกรรมของวัดลงไปว่าแต่ละปีนะคะวัดนี้ทำอะไรบ้างอย่างไรมีวิดีโอมีอะไรก็ทำไปดังนั้นคนจะทำ YouTube คนจะทำช่องเพจอะไรก็แล้วแต่ก็ไปไลฟ์สดนะคะให้คนมาติดตามประเพณีท้องถิ่นพิธีกรรมสาดสวยของชาวกวยชาวกวยบ้านตางงหรือชาวสวยบ้านตางงนะคะตำบลอำเภอจังหวัดอาจารย์เติมไปแค่นี้เองเดี๋ยวโยมจะไปหาดูอีกรอบหนึ่งโยมถึงบอกว่าพระอาจารย์ต้องส่งงานพระอาจารย์มาให้โยมก่อนให้ส่งมาให้โยมก่อนว่าท่านมีวัตถุประสงค์อะไรท่านมีหัวข้อยังไงท่านมีวัตถุประสงค์กี่ข้อแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายกี่คนนะคะโยมก็จะอาจจะใส่เรียงให้ช่วยท่านไปอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วท่านก็มีข้อมูลแถวบ้านที่ท่านได้มาอยู่แล้วแล้วท่านก็แค่เติมแค่แนวทางการอนุรักษ์อย่างนั้นแค่นั้นเองนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นโยมก็จะถามว่าหลวงพ่อชื่อหลวงประหยัดใช่ไหมใช่โยมก็จะถามไปในไลน์หลวงพ่อคะหลวงพ่อจะมีแนวทางในการอนุรักษ์ยังไงหรือท่านอาจจะโทรศัพท์มาหาโยมฮัลโหลโยมอาจารย์ดร.ยโสธรามีอะไรจะถามหลวงตาไหมหลวงตาคะงานของท่านเนี่ยโยมอยากจะถามท่านว่าท่านมีแนวทางในการอนุรักษ์แบบไหนโอ้อาตมาว่าเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นโยมก็จะประมวลดูว่าท่านพูดยังไงและโยมจะเขียนให้ก็ได้ว่าอ๋อหลวงตาบอกว่าต้องมีแนวทางการอนุรักษ์แบบเนี้ย1 2 3 4ตามที่ความคิดของท่านนะท่านก็เสร็จแล้วง่ายๆเลยแต่ว่าโยมส่งให้นานแล้วนะเรื่องประเพณีแซนโดนตาประเพณีแซนประเพณีสามสวยของชาวกวยบ้านตาโมงนะเนี่ยโยมเขียนนะที่มีรูปแห่ใช่ที่มีรูปแห่แล้วก็วางอะไรอยู่บนหัวนะท่านใช้แค่ประมาณ10ภาพก็พออาจารย์1ภาพที่เขาทูลหัวแล้วก็เดินรอบโบสถ์อันนั้น2ภาพและอธิบายภาพเขาถ้าทำให้เป็นโยมทำให้2ภาพที่เขาไปนั่งอยู่ในศาลาแล้วเขาจุดเทียนตอนเย็นน่ะตอนพระกำลังสวดกุศลาน่ะให้ส่งอะไรส่งบุญส่งอะไรให้กับเครือญาติและเขามีของอยู่ในกระเชิงเขาเยอะๆน่ะท่านก็ใส่ภาพนั้นลงไปภาพ2ภาพแล้วก็ภาพตัวที่3ภาพเขาทำบุญตักบาตรแล้วก็ถ้าเขาจะเอาใบตองมาม้วนเป็นกลวยสูงๆแล้วก็วางไว้กับจานแล้วก็จะจุดเทียนอยู่ข้างบนนะเขาจะทำตอนประมาณทุ่มหนึ่งเหมือนเขาจะทำพิธีสวดกุศลาแล้วก็แผ่บุญให้กับเปรตกับอะไรนะแล้วก็ข้างในมันจะมีข้าวซึ่งข้าวที่นี่นะเขาจะเอาข้าวเหนียวใส่งาดำงาขาวเขาจะตั้งเป็นก้อนๆแล้วใส่น้ำตาลน้ำเชื่อมอาหารจานแล้วเขาจะขูดมะพร้าวอ่อนน่ะคลุกไปเขาจะทำคล้ายๆข้าวเมาเลยแต่มันเป็นข้าวเหนียวใส่งาอันนั้นโบราณเขาเลยนะเขาบอกว่าคนโบราณแล้วเขาจะวางไว้กับกะลามะพร้าวที่เขาจะเอามะพร้าวมาผ่าครึ่งและไอ้ตัวข้างในมันยังมีมะพร้าวอยู่เลยนะอาจารย์แต่เขาจะเอาข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนๆเท่านิ้วโป้งน่ะใส่ประมาณ9ก้อนหรือ10ก้อนแล้วก็จะโรยด้วยมะพร้าวและเขาจะเอาใบตองมาขมวดเป็นกลวยแล้วก็จะวางครอบไว้กับจานแล้วก็จะจุดเทียนข้างบนอันนี้โยมเคยไปถามคนที่นั่นว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เขาบอกว่าคนโบราณเนี่ยสมัยแม่พื้นเขาอะไรสินะสมัยแม่พื้นแม่ข้าวแม่เพชรมาให้เนาน้ำวอไป
สมัยในเพศเนี่ยมันเท่าๆในอายุร้อยกว่าปีเนี่ยเราเกินโดยเนี่ยกดติดดุ้งแล้วแน่พยานนอลาที่ละเขาตายไปอาจารย์แล้วคนตายสมัยตะก่อนโยมยังเคยถูกผีหลอกเลยอันนี้เรื่องจริงอาจารย์คนที่เขาตายนะมันจะกลับมาบ้านทุกบ้านเลยสมัยแต่โยมเป็นเด็กนะสามีของยายทวดของโยมน่ะเสียเวลาเสียเราเอาไปเผาอาจารย์ต้องอยู่ศพอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ผีไม่มาหลอกนะแต่เวลาขนศพออกไปแล้วไปเผาแล้วเย็นวันนั้นเขาจะมาเขาจะทำอะไรข้าวมีอะไรกินมีอะไรเออในโยมจะพูดต่อไปแล้วทีนี้ยายของโยมเนี่ยเขาจะจัดข้าวไว้สำหรับหนึ่งแล้วเขาจัดครอบเอาไว้นะแล้วก็เอาหินทับไว้ข้างบนนะคะเสร็จแล้วก็เขาเข้าไปนอนทุกคนก็เข้าไปนอนแล้วประมาณ3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยมันดังก๊อกแก๊ก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 นะแล้วทีนี้ยายก็เลยบอกว่าเขาพูดเป็นภาษากวยภาษาสวนเขาบอกว่านั่นข้าวอยู่ตรงนั้นตาข้าวอยู่ตรงนั้นนะกินแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปนะแล้วสักพักหนึ่งเสียงที่เดินไปเดินมานั้นก็หยุดนะอาจารย์หยุดเสร็จแล้วก็ทุกคนก็นอนไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงและโยมเจอเหตุการณ์นี้มาด้วยตัวเองหลายครั้งแล้วนะครับเขาบอกว่าพูดแค่นั้นน่ะบางทีมาวันที่2วันที่3แต่จะไม่เกิน7วันจะมาแบบนั้นจะมากินข้าวแล้วคนในบ้านก็จัดข้าวให้ตอนนี้คนบ้านตาโมงก็บอกว่าทำไมเขาถึงต้องปั้นข้าวแบบนั้นไว้เพราะคนแต่เดิมโบราณเขาผ่าทางเขาผ่าทางเขาบอกว่าถ้าจะให้ผีเนี่ยได้กินตรงๆให้ทำแบบนี้ให้ทำขนมอย่างนี้แล้วก็ใส่ปักชานแล้วก็ทำเป็นกรวยแล้วเอาไปถวายพระสมัยแต่ก่อนโบราณนะเขาทำแล้วพระก็เลยบอกว่าโยมอาตมาฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมเอาของกลับบ้านเดี๋ยวถ้าตอนเย็นนี้โยมก็ทำอย่างนี้นะทำอย่างไอ้ในนี้กลับบ้านก่อนวันศาสตร์นะพอกลับบ้านเสร็จแล้วถูกผีสามีตัวเองหลอกแล้วไม่ได้นอนบ้านนั้นก็ถูกหลอกบ้านนั้นก็ถูกหลอกแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็พากันไปหาพระรูปนี้เลยก็บอกท่านพระรูปนี้ก็เลยบอกว่าให้ทำเหมือนที่มาวัดน่ะในเย็นวันนั้นน่ะตอนเช้าเอามาออกวัดแล้วตอนเย็นก็ให้ทำอย่างนั้นอีกชุดนึงแล้วก็เอาวางไว้ในบ้านแล้วก็จุดเทียนเราอุทิศบุญหนักให้เขาผีเขาจะได้กินไอ้ต้องทำแบบนี้นะเขาก็เลยไปทำหมดทุกครัวเรือนอาจารย์แล้วทีนี้ผ่านมายุคหนึ่งเนี่ยทำทุกปีต้องทำแบบนั้นทุกปีแต่ทีนี้พอเรามาลูกหลานเนี่ยเขาไม่อยากทำในบ้านเพราะลูกหลานเขาไม่ค่อยทำกันเนาะเขาก็เลยเปลี่ยนให้เอาไปทำแบบนี้เอาไปที่วัดที่เดียวแล้วก็บังสมุนให้ครั้งเดียวเลยตอนเช้าก่อนมาที่ทำบุญให้พระก็จะทำบุญให้พระชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเขาจะเตรียมมาให้บรรพบุรุษเขาไอ้นี่คืออัตลักษณ์ของบ้านตะมงเขาทำอย่างนี้นะจากนั้นชุดความรู้ตรงนี้ที่โยมพูดได้เพราะว่ามันเกิดจากโยมอาจารย์ไปสัมภาษณ์แล้วถึงได้รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องทำใส่ข้าวใส่กะลาแล้วก็ใส่มะพร้าวแบบนี้เพราะถูกดวงวิญญาณบรรพบุรุษบอกว่าให้ทำแบบนี้เขาถึงจะกินได้เขาก็เลยบ้านฉันทำบ้านเดินทำแล้วสมัยตะก่อนบ้านตามงเขาเชื่อผีอาจารย์เพราะถ้าบ้านไหนเขาเส้นดีปลีถูกเขาพูดอย่างนี้นะถ้าเส้นดีปลีถูกนะปีนั้นเขาทำนาเขาได้ข้าวเยอะเขาได้ข้าวเยอะเยอะจริงๆอาจารย์สมัยนั้นนะแล้วก็คนไหนที่เหมือนผัวไม่มาหลอกเหมือนปู่ย่าตายายไม่มาหลอกแล้วเขาก็จะให้ศีลให้พรแล้วก็ลูกหลานแบบได้งานได้การดีๆทำมาหากินมีโชคมีลาภร่ำรวยได้ผ้าใหม่ได้เสื้อใหม่ได้รถได้เรือได้นู่นได้นี่เขาก็เลยเชื่อว่าถ้าทำดีเส้นดีปลีถูกเขาจะโชคดีแล้วเขาจะทำงานได้ข้าวเยอะทีนี้อย่างโยมอยากโชคดีบ้างโยมก็ไปหาหลวงตาทำยังไงล่ะคุณหนึ่งโอ้นี่ก็ฉันทำอย่างนี้ข้าวใส่งาใส่มะพร้าวฉันทำอย่างนี้เองฉันจุดฉันเอาไว้ที่บ้านฉันแล้วฉันก็ทำไปให้ที่วัดชุดหนึ่งฉันทำอย่างนี้ฉันถึงโชคดีแล้วก็บ้านนั้นก็อยากโชคดีบ้านนี้ก็อยากโชคดีแล้วก็บ้านนี้ถูกหวยเนาะบ้านนี้เขารวยบ้านนี้ก็ทำแล้วก็ทำมาขึ้นไอเราก็ไปเอาตามเขาก็กลายเป็นประเพณีตั้งแ
ตั้งแต่ครั้งนั้นบรรพกาลนั้นจนถึงในปัจจุบันซึ่งคนที่ตอบคำถามนี้ได้เป็นคนที่อายุ86ถึง93ปีซึ่งคนนี้ได้ตายไปแล้วตอนนั้นโยมจำได้ว่าโยมไปสัมภาษณ์พุทธศักราช2548อาจารย์ทุกวันนี้ไปหาชุดความรู้แบบนี้ไม่ได้ทุกคนก็จะพูดไปตามเรื่องของตัวเองว่าแบบไหนแบบไหนแต่เราต้องไปพูดสมัยแต่ก่อนเก่าที่คนอายุ90ปีที่เขาเกิดมาตั้งแต่เด็กน้อยยุคนั้นเนาะและเขาพูดว่าทำไมเขาทำแบบนี้ไอ้เนี้ยจะเจ๋งกว่าเขาพูดเลยว่าผีมาหลอกนะต้องจัดข้าวไว้ให้ผีกินนะเวลามันสั่งเนี่ยโอ้มันเวลาขนาดแค่หัวตายนี่ตอนเย็นมานี่มันจะเดินในบ้านเลยจะเคาะหม้อเคาะไหเลยนะต้องบอกว่าข้าวอยู่ตรงนั้นข้าวอยู่ตรงนี้ให้กินซะกินแล้วแบบไปเธอตายแล้วอย่างโน้นอย่างนี้อะไรประมาณลักษณะแบบนี้นะคะอาจารย์พูดจบมันก็จบอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็บางคนก็สามวันก็ไม่เจอแล้วบางคนก็เจ็ดวันแต่ไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันแต่ถ้าเวลาอยากรู้ว่าถ้าคนไหนเห็นสามีเป็นวันที่8วันที่9นั่นแปลว่าวิญญาณตายไปห่วงแล้วห่วงอะไรถ้าไม่รู้เขาจะทำพิธีโจรมาวดเขาจะทำพิธีแกนมองแล้วก็เชิญวิญญาณคนนั้นมาเข้าแล้วก็บอกว่ายังห่วงอะไรอยู่ก็มาเชิญที่บ้านของเขาเลยตอนเย็นประมาณหนึ่งทุ่มคนบ้านตะมงเขาเล่นแกนมองเขาเล่นทุ่มหนึ่งนะคะเขาเล่นทุ่มหนึ่งเขาก็จะเชิญผีนั่นแหละเข้ามาแล้วเพื่อมาถามว่าทำไมถึงยังไม่เป็นเกิดเป็นอะไรยังไงเป็นห่วงอะไรเขาก็จะมีการแบ่งนาเขาบอกว่าตอนก่อนที่เขาจะตายเขายังไม่ได้แบ่งนาให้ลูกตอนนี้เขามีนากี่ไร่เขาขอแบ่งให้ลูกคนนี้คนนี้ไอ้ลูกเขาก็มานั่งหน้าเสลนแปะอยู่นั่นแหละสามสี่คนเนี่ยเขาเข้าพ่อก็เข้าทรงมาแล้วเนี่ยกูแบ่งนานี้ให้มึงนะให้มึงนะสมัยแต่ก่อนเข้าทรงเขาเข้าแบบนั้นเป๊ะๆอย่างนั้นจริงๆนะอาจารย์แต่ไม่รู้ทุกวันนี้เข้ายังไงนะเราไม่รู้แต่สมัยโบราณนั้นคือเขาเข้าแล้วก็แบ่งหน้าแบ่งไร่กันจริงๆเลยเขาแบ่งผ่านร่างทรงนี่แหละอาจารย์แล้วคนก็เออถือว่าพ่อมาแบ่งให้แล้วอ้าวถ้าอย่างนั้นกูไปแล้วเด้อทำบุญทำทานให้กูเด้ออย่างโน้นอย่างนี้เด้อเวลาเขาออกไปเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นลูกหลานทุกคนก็ต้องข้าหมูข้าวัวข้าควายแล้วทำบุญนิมนต์พระมาส่วนบรรยากาศบางสมุทรให้พ่อครั้งใหญ่แล้วนะทุกคนก็ได้ทรัพย์สมบัติตามที่ตัวเองต้องการก็จะเก็บเงินเก็บทองกันมาทำบุญให้พ่อมาบ้านเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราต้องทำให้เลยนะอาจารย์เนี่ยประเพณีท้องถิ่นของชาวสวยเป็นอย่างนี้เขาถือวิญญาณมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเขาถือแบบนี้เพราะผีน่ะให้คุณและโทษกับเขาได้มันเลยกลายเป็นวัฒนธรรมสืบทอดมาโอ้ยถ้าใครเขียนเรื่องนี้ได้อาจารย์เอ้ยตายแล้วโยมจะโอ้ยแบบท่านเอ้ยท่านไปเอาชุดความรู้ตรงนี้มาจากไหนทำไมท่านดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนักศึกษาต่อไปเนี่ยโอ้ยหลวงพ่อประหยัดค่ะถ้ามีคนมาศึกษาต่อวันนี้ปรบมือให้ท่านเลยนะฉะนั้นเรามาทำด้วยกันนะอาจารย์นะทำด้วยกันเนาะทีนี้โยมก็เลยอยากรู้ว่าไฟหลวงของท่านอยู่กับใครอยู่กับอาจารย์ทำอะไรใช่ไหมอยู่กับพระอาจารย์ธรรมรัตน์ใช่ไหมที่ท่านให้เขาช่วยกิตติอะไรนั่นใช่ไหมลองดูนะอาจารย์มีไลน์กับโยมด้วยเนาะถ้าอาจารย์มีไฟล์อาจารย์ส่งไฟล์งานของอาจารย์มาให้นะมาให้โยมนะคะค่ะแล้วก็อาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าอาจารย์เข้าเนาะอาจารย์เข้าถ้าเป็นอาทิตย์ต่อไปทุกคนจะต้องนำเสนอทักษะครั้งที่หนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าโยมจะของานทุกท่านภายในอาทิตย์นี้เท่านั้นเพื่อการเคลียร์งานของตัวเองเพราะว่าจะปิดจ็อบแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเริ่มท้ายเดือนเนี่ยโยมก็จะเริ่มดีแล้วว่าเอองานของท่านต้องไปปรับแบบนี้เดี๋ยวเพราะอย่างนั้นถ้าโยมไม่เห็นงานของท่านก่อนโยมก็ไม่รู้ว่าท่านทำยังไงทำไปถึงไหนถูกหรือไม่ถูกยังไงแบบไหนเนาะมันจะได้เป็นการแบบช่วยกันเติมเต็มกันให้เหมาะสมแล้วก็ให้สมบูรณ์นะคะโอเคท้ายที่สุดนี้ทุกท่านมีอะไรที่จะถามหรือไม่อย่างไรครับ